สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565จะมีการแข่งขันศึกเตอร์กีสวอลเลย์บอลหญิงลีกตุรกีฤดูกาล2021ถึง2022ในเลกที่2โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเตอร์กีสลีกประจำวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565โดยจะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับเริ่มจากคู่แรกจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 17.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่าง UC Youth จะพบกับเติร์กฮาวายอราลีคู่ที่2จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 19.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างคารายอนลาลีจะพบกับนิรูเฟอร์ BLD คู่ที่3จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 20.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างบูรู BLD จะพบกับแม็กกุ๊ปซิกอตาคู่ที่4จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 21.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกูเซบูรูจะพบกับการาตาสลายและคู่สุดท้ายครับพลาดไม่ได้เลยจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 21.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเฟเนปาเช่จะพบกับวากีแบงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมวอลเลย์บอลเตอร์กีสลีกตุรกีกันนะครับในวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ